สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคำสารภาพกวินเผยปมฝังใจเลือกก่อเหตุจากกรณีกวินแสงนินกุลก่อเหตุร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ปากซอยลาดพร้าว 25 แขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักรเวลา 4:00 น.ผู้ก่อเหตุหลบหนีโดยใช้รถ Isuzu สีขาวไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีออกไปเส้นทางถนนพหลโยธินความคืบหน้าเมื่อเวลา 19:40 น.พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตเจรตำรวจปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยหลังจากเข้าสอบปากคำนายกวินว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาส่วนมูลเหตุมาจากการบันดาลโทสะเรื่องการไปซื้อเครื่องดื่มแต่ทำหล่นแตกจนนำไปสู่การมีปากเสียงกันส่วนเหตุที่เดินทางไปก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเนื่องจากจุดดังกล่าวเป็นจุดที่ผ่านบ่อยและใกล้บ้านและทราบว่าสถานที่นั้นเป็นที่บำบัดผู้เสพยาเสพติดโดยคนร้ายอ้างว่ามีปมเคยถูกทำร้ายจากผู้ติดยามาก่อนเลยมาก่อเหตุซึ่งรายละเอียดอยู่ในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้พลตำรวจโทจิรพัฒน์เผยอีกว่าหลังก่อเหตุแล้วผู้ต้องหาจึงมารู้ภายหลังว่าเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งนั่นก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะให้การอย่างไรก็ได้ผู้ต้องหาระบุว่าอยากขอโทษพ่อแม่และญาติผู้เสียชีวิตที่ก่อเหตุดังกล่าวในขณะเกิดเหตุผู้ต้องหารับว่ามีอาการมึนเมาตรวจไม่พบสารในร่างกายส่วนอาการทางจิตต้องรอผลแพทย์วินิจฉัยอีกครั้งโดยขณะสอบสวนนายกวินมีอาการเครียดแต่ไม่ได้ร้องขออะไรเพิ่มเติมและยืนยันทำเพียงลำพังซึ่งการหลบหนีของผู้ต้องหาและยุทธวิธีของตำรวจในการปิดล้อมจนทำให้ผู้ต้องหาตัดสินใจมอบตัวในที่สุดพลตำรวจโทจิรพัฒน์กล่าวอีกว่าส่วนอาวุธปืนนายกวินรับว่าเป็นของตนเองตำรวจได้ตรวจสอบเพราะว่ามีการซื้อต่อมาจากผู้อื่นอีกทอดหนึ่งส่วนเสื้อลายพรางทหารผู้ต้องหาพกไว้ในรถตลอดเวลาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ